่นั่นอยู่เต็มเลยตอนนี้โอ้กอจิระเอาเอาตื่นไหนบอกไม่ตื่นไงเอาตื่นพี่กอพี่กอจิอย่าทำอะไรผมเลยนะผมไม่อร่อยหรอกพี่กอจิคุณยังจำกันได้หรือเปล่ากับพ่อหนุ่มตุ้ยนุ้ยคนนี้ที่งานหลักของเขาคือการโดดลนสู่ทะเลและจับปลานานาชนิดจากบลูโฮดินแดนท้องทะเลสุดมัศจรรย์ที่รวบรวมปลาจากทั่วโลกมาไว้ที่นี่และนำปลาเหล่านั้นมามอบให้กับยอดเชฟบันโชได้รังสรรค์เมนูซูชิที่ไม่อาจจะจินตนาการได้คนนี้ชื่อว่ามินาซังวัตชิวะโซระโซระ ACG วันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Depth the Diver กับ DLC สุดจะเกินคาดในสุดยอดการคอลแลบกับหนังไคจูระดับตำนานก็อดซิลล่าหลังจากที่ผมได้ไลฟ์สตรีม Depth the Diver จบไปวันนี้จะเป็นการกลับไปอีกครั้งหนึ่งกับการพิชิต DLC ก็อดซิลล่ามาดูกันว่าในเนื้อหา DLC นี้จะมีอะไรรอเราอยู่กันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนไปรับชมกันได้เลยแล้วเซฟล่าสุดไว้ตรงไหนนี่ลืมไปหมดแล้วเนี่ยเอาเริ่มมาตรงนี้เลยเหรอโอ้โหสะเพือนเนื้อลั่นโอ้โหก็ตามที่ได้เห็นนั่นแหละครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้เข้าเกมไปก็มีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดขึ้นและเดฟกับคอบบ้าก็สะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะว่าเสียงของแผ่นดินไหวนั้นด้วยแต่ว่าดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสองก็เลยกลับไปนอนต่อแต่ยังไม่ทันที่จะได้คุยอะไรกันต่อก็มีใครบางคนโผล่ขึ้นมาจากน้ำโดยเธอคนนี้จะมีชื่อว่ามิกิเป็นทหารสังกัดหน่วย G-Force ซึ่งเป็นหน่วยทหารพิเศษจาก UNGCC ผมจะไม่มีวันพูดชื่อเต็มองค์กรนี้เด็ดขาดแต่เอาง่ายๆคือเป็นองค์กรที่ทางรัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาดูแลและป้องกันภัยหรือพยายามฆ่ากอซิลล่าเพื่อไม่ให้มาทำลายเมืองนั่นแหละโดยท่านองค์กรแล้วก็ตัวมิกิเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มีอยู่ในหนังจริงๆด้วยนะครับโดยหน้าที่หลักของเธอคือการใช้โทรจิตเพื่อตามจับกอซิลล่าถึงแม้ว่าบทส่วนใหญ่ของเธอจะพยายามเข้าข้างกอซิลล่ามากกว่าแล้วนะโดยไปถึงเธอจะเป็นนักบินหลักของเมกากอซิลล่าในหนังเรื่องเมกากอซิลล่าปะทะกอซิลล่าและเธอก็ยังได้รับบทให้มาขับโมเกล่าในหนังเรื่องกอซิลล่าปะทะสเปซกอซิลล่าด้วยบอกเลยใครแฟนหนังกอซิลล่าช่วงปี90นะบอกเลยว่านี่คือซูเปอร์แฟนเซอร์วิสอะส่วนเหตุผลว่าทำไมเธอถึงได้มาโผล่ที่นี่นั่นก็คือเธอได้ตามสัญญาณโทรจิตที่กอซิลล่าได้ปล่อยออกมาระหว่างเดินทางมาที่นี่เพราะว่าตัวกอซิลล่าได้ต่อสู้กับไคจูอีกตัวนึงแล้วได้รับบาดเจ็บสาหัสมันเลยพยายามหลบหนีและหาที่พักฟื้นที่จะรักษาท่านบาดแผลและเพิ่มพลังของตัวมันเองและการที่โทรจิตของกอซิลล่านำทานมิกิมาที่นี่นั่นหมายความว่าตอนนี้กอซิลล่าได้มาพักฟื้นอยู่ที่บลูโฮแห่งนี้นั่นเองและลองเดาซิว่าใครต้องไปหามันฉันค้นหาใต้ทะเลลึกอยู่นานเลยล่ะแต่ก็ไม่พบอะไรรอบๆเลยเหมือนสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องปกติแล้วแหละอะคุณเป็นนักดำน้ำอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นคุณพอจะช่วยฉันได้หรือเปล่าฮะฉันเหรอใช่ดูเหมือนว่าคุณจะรู้ภูมิศาสตร์แล้วก็สภาพแวดล้อมของที่นี่เป็นอย่างดีนี่นะคุณช่วยฉันออกตามหากอซิลล่าได้ไหมเดี๋ยวเราไปยังไม่รู้เลยนะว่ากอซิลล่าในพระกอซิลล่าที่มาอยู่ในเดฟเนี่ยเป็นกอซิลล่าจักรวาลไหนจู่ๆให้ไปหาเนี่ยเดี๋ยวเดฟจะโดนงาบหรอกเอาตามจริงเรื่องแบบนี้ก็คนไม่ต้องเดากันแล้วหรอมั้งยังไงก็มีแต่เรานี่นะเพราะเราคอยดำน้ำหาปลาอยู่ทุกวันก็ต้องรู้ทุกซอกทุกมุมของบลูโฮแห่งนี้อยู่แล้วไม่เหมือนกับมิกิที่เพิ่งจะมาที่นี่ครั้งแรกแต่ยังไงก็ตามเราก็ไม่ได้มีโทรจิตตามหากอซิลล่าแบบเดียวกับมิกิเธอจะได้มอบกอซิลล่าเรดาร์มาให้กับเราเพื่อใช้ในการตามหาว่าพี่กอจิคนเราเนี่ยไปนอนพักอยู่ที่ไหนคือแบบถ้ามีของแบบนี้ก็น่าจะส่งคนมาเยอะกว่านี้นะหลังจากนี้ก็จะเป็นการดำน้ำตามหากอซิลล่าว่าไปแอบนอนงีบอยู่ที่ไหนนั่นเองซึ่งผมเองก็เดาๆไว้ได้อยู่แล้วแหละว่าพี่กอจิที่ตัวใหญ่ขนาดนั้นน่าจะไปหลบพักอยู่ในที่ที่มันน่าจะหายากๆแล้วก็พื้นที่กว้างๆหน่อยก็คนหนีไม่พ้นใต้ทะเลลึกแถมสัญญาณก็ชี้ดิ่งลงมาที่ใต้ทะเลลึกด้วยยังไงก็ไม่มีที่อื่นแล้วนะแต่ที่คาดไม่ถึงเลยก็คือที่ที่พี่แกไปนอนพักอยู่นะ
่าจะใกล้มากๆแล้วคือมันโอ้มันใหญ่มากคือสัญญาณอ่ะมันใหญ่มากเฮ้ยกูเดียวนะเหมือนตัวเรดาร์จะจับปฏิกิริยาได้แถวนี้นะฉันสัมผัสได้ถึงสัญญาณอันแรงกล้าภายในไอ้ถ้ำนั้นฉันเดาว่าเขาน่าจะอยู่ในนั้นแน่เออไอ้ถ้ำเวรอีกแล้วเออทางเข้ามันพังอ่ะเราจะเข้าไปในนั้นน่าจะยากอยู่นะเนี่ยคุณช่วยตรวจสอบได้ไหมว่ามีอะไรที่สามารถทำให้บริเวณใกล้มีอะไรที่สามารถทำให้เข้าไปในนั้นจัดบริเวณใกล้เคียงได้บ้างยังไงหรอเนี่ยหรออะไรอ่ะเหมือนจะเป็นของที่ตกลงมาจากชุดสูตรของเจ้าวัตสันตอนนั้นน่ะมั้งถ้าเป็นชุดสูตรวัตสันที่สู้กันตรงโซนนี้น่าจะเป็นชุดสูตรที่มันมีระเบิดเยอะๆใช่ไหมมันน่าจะใช้ทำลายตรงนี้เพื่อเปิดประตูได้รู้ว่ามันคืออะไรก็ไม่รอช้ารีบไปเก็บมันมาใช้งานทันทีเลยอ้าวล่ะประตูเปิดแล้วทีนี้เดาซิว่าใครต้องเข้าไปข้างในเอ่ยประตูเปิดแล้วเยี่ยมเลยเอาล่ะเข้าไปสำรวจกันฮะให้ฉันเข้าไปเหรอใช่ฉันไม่สามารถลงไปในโซนนั้นได้ในตอนนี้ฉันเสียใจด้วยแต่คนจะเป็นคุณแหละนะที่ต้องเข้าไปขอร้อนล่ะแต่พี่ก๊อตจิเขาแบบตัวใหญ่มากเลยไม่ใช่เหรอมันอันตรายเกินไปมั้งฉันเชื่อว่าก็ซิล่ากำลังพักผ่อนอยู่ในตอนนี้เขาไม่น่าจะทำอะไรคุณตอนนี้คุณสามารถเข้าไปเช็คได้ปลอดภัยแน่เหรอคนล่าสุดที่บอกให้เข้าไปเช็คในนี้แล้วบอกว่าปลอดภัยเลยก็อย่างนี้เลยโอ้ยให้ตายเลยพี่เกิดมาเป็นตัวเอกยังไงก็ต้องเข้าไปอยู่ดีและเพราะว่าพี่ก็จิระเขาเข้ามาในนี้เลยทำให้ถ้ำนี้ที่ปกติมันจะมีแต่ผีดิบมนุษย์นางเงือกตอนนี้ก็ถล่มเละหมดแล้วและเดาซิว่าเจออะไรเอ่ยเอาตามจริงก็น่าจะเห็นกันตอนต้นคลิปหมดแล้วล่ะเนาะผีนั่นอยู่เต็มเลยตอนนี้โอ้ก็จิระท่านเข้าอยู่นั่นก็จิระโอ้ยดูขนาดของมันดิใหญ่มากมันเข้ามาในนี้ได้ยังไงเนี่ยเอาตื่นไหนบอกไม่ตื่นไงเอาตื่นพี่ก๊อตจิอย่าทำอะไรผมเลยนะผมไม่อร่อยหรอกพี่ก๊อตจิโอ้เสียงที่คุ้นเคยก็อย่างที่เห็นไปนะครับว่าตอนนี้พี่ก๊อตจิของเรานั้นบาดเจ็บแล้วก็เหนื่อยล้าจากการต่อสู้มากหลังจากที่พี่แกขู่ร้องใส่เราพี่แกก็หมดแรงแล้วก็นอนต่อนะครับหลังจากนี้เราก็แค่ไปติดตั้งกล้องเพื่อให้คุณมิกิสามารถเฝ้าดูก็อตซิลล่าได้เท่านี้เควสแรกของ DLC ก็อตซิลล่าก็ถือว่าจบแล้วหลังจากนี้เขาก็จะปล่อยให้เราไปจับปลาไม่ก็ทำอะไรแล้วแต่รวมไปถึงการเปิดร้านซูชิตามปกติเพื่อรอเควสต่อไปที่กำลังจะมาถึงทีแรกผมก็คิดว่าเควสมันจะมาในวันต่อมานะแต่ปรากฏว่ามันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ผมคิดไว้ตอนกลางคืนมีคัตซีนด้วยมั้ยอ๋อทำไมคุณถึงได้มาที่นี่เวลานี้ล่ะตอนนี้เป็นเวลาปิดร้านนะคุณวิกิขอโทษด้วยนะที่ฉันมาช้าแต่ว่านี่เป็นเล่นเล่นด่วนอ่ะฮะเดี๋ยวนะเราเพิ่งจะติดตั้งกล้องก็จิล่าไปเล่นด่วนแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นไปลงเรือดำน้ำกันก่อนเถอะเอา โอเคยังวะเนี่ยพอไปแล้วใช่ไหมคุณพิกิขึ้นสมองของก็จิล่าพุ่งสูงขึ้นอย่างมากเลยแล้วก็มีวัตถุขนาดยักษ์อีกชิ้นกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ใครจูอีกตัวล่ะฉันไม่แน่ใจแต่ตอนนี้มันกำลังมุ่งหน้าไปที่ก็อตซิลล่าด้วยความเร็วสูงเดี๋ยวนะหรือว่าจะเป็นตัวที่ทำให้ก็อตซิลล่าบาดเจ็บสาหัสมันจะมาเล่นต่อเหรอฉันควรจะไปตรวจสอบต่อสถานการณ์ก่อนเดฟคุณจะมากับฉันไหมชัดนะใช่ในการเดินทางในบูโฮมันยากมากฉันต้องการไกด์และไม่มีอะไรไอ้ไม่มีอะไรเนี่ยมันคืออะไรเก็บกลับอะไรไว้อีกมาร่วมนั่นเดินดำน้ำไปกับฉันเถอะไปได้เลย
โอเคอ๋อมันมีที่นั่งที่สองนั่นแหละครับยังไม่ทันจะข้ามวันเลยก็เกิดเรื่องขึ้นซะแล้วส่วนเราในฐานะตัวเอกก็จำเป็นจะต้องตามคุณมิกิไปช่วยเหลือเพื่อตรวจสอบว่าไคจูอีกตัวนึงที่บุกมาเป็นตัวอะไรช่วงแรกคุณมิกิก็ขับเรือดำน้ำลงไปได้สักพักจนกระทั่งก่อนที่จะเข้าสู่โซนน้ำลึกเธอก็ได้ขอให้เรามาเปลี่ยนตัวกับเธอนี่ก็คือขอให้เรามาขับเรือดำน้ำแทนเธอเนื่องจากว่าเธอเป็นโรคกลัวทะเลลึกนั่นเองจะเข้าสู่ช่วงระทึกของผมแล้วยังไงล่ะ ก็นี่พื้นโกนโอเคเดี๋ยวนะอะไรอะไรโอ้โหนั่นไงล่ะไอ้ไก่จูอีกตัวโอ้โหกุ้งยักษ์โอ้โหไก่เทศกาลกุ้งพอดีเลยสรุปแล้วเจ้าไก่จูอีกตัวที่บุกมาที่นี่นั่นก็คือไก่จูกุ้งยักษ์เอบิล่าเป็นหนึ่งในไคจูสุดคลาสสิกที่ถึงแม้ว่าจะโผล่ในหนังก็อดซิลล่าไม่มากรวมไปถึงเวอร์ชั่นของทางอเมริกาเองก็ยังไม่มีเจ้าตัวนี้โผล่มาในหนังเลยแต่ก็เป็นหนึ่งในไคจูที่เหล่าสาวกก็อดซิลล่านั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากและการที่มันมาโผล่ที่นี่หมายความว่าบางทีมันอาจจะเป็นตัวเดียวกับที่ทำให้ก็อดซิลล่าบาดเจ็บจนต้องมาพักฟื้นที่นี่ก็เป็นไปได้หรือไม่มันก็แค่อาจจะมีความแค้นกับก็อดซิลล่าจากในหนังมาก่อนก็เลยตามเล่นงานถึงที่ส่วนเราเหรอก็ต้องขับเรือดำน้ำฝ่ามันไปเพื่อไปเจอก็อดซิลล่าให้ได้ก่อนมันยังไงล่ะส่วนทำไมต้องไปช่วยก็อดซิลล่าด้วยก็เพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพี่ก๊อดจิจากจักรวาลโตโฮแต่พี่ก๊อดจิคนนี้เองก็ทำหน้าที่รักษาสมดุลบ้างอยู่เหมือนกันคือไม่ได้เอาแต่ทำลายเมืองเรียกว่าคอยช่วยเหลือมนุษย์บ้างในบางกรณีแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องไปช่วยเขาและจากนี้ก็จะเป็นเกมเพลย์ยาวๆแล้วนะครับก็มาดูกันว่าผมจะรอดจากเจ้าเอบิล่าได้ไหมเข้าใจแล้วยังไงก็ตามเราจะต้องปกป้องก็อดซิลล่าจากเจ้าเอบิล่าสินะใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปหาก็อดซิลล่าแล้วรีบจัดการกับเอบิล่าซะดีดีเด็บเดอะไดเวอร์นักฆ่าไคจูกุ้งยักษ์ขอบคุณมากเลยเอบิล่ามาก่อนเลยจะคันนี่มาดูมันใกล้ๆเร็วแดนต้องรีบตามไปครับมันอีกก็ครับอุ้ยอย่าให้มันเห็นออมรูออมรูไว้โอ้โหช่องแค่นี้ขอบคุณมากว้ายแค่ออมอีกไม่ได ว่ารีบไปหาก๊อดจีอยู่แล้วไงจะมาหนีบีบอะไรเราโอ้ใช้ปืนกลเลยโอเคไม่ใช้แล้วใช่ไหมโอเค
แสน้ำดันนี่สงสัยมันคงไม่ใช่ฉันผ่านไปง่ายๆต้องจัดการมาที่เนี่ยนะโอ้เดฟเดอะไดเวอร์ VS ไคจูกุ้งยักษ์เอพิล่าอ่ะยกแรกมาดูกันจะนอนแมวกี่รอบเอพิล่ามาเนจิก็มาตอนเดี๋ยวเด็กอะไรอีกล่ะจะเริ่มอยู่แล้วเนี่ยเป็นทหารในนามแต่การนั่งเงียบไม่ทำอะไรเลยมันก็เป็นอะไรนะมันก็เป็นการบ้านเลยนะพี่เพราะฉะนั้นคุณจะช่วยการฉันได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดมันคือรางวัลอะไรวะคำหน่วยปีที่แล้วมันก็ฟังดูดีนะแต่ถ้าเราเรื่องนี้ทำไมอ่ะถ้าเรือดำน้ำเสียหายให้กดปุ่มเอ๊ะแล้วฉันจะซ่อมทันทีอ๋อนักซ่อมโอเคเรามีฟืนเลือดเรามีฟืนเลือดดีเลยก็เลือดเต็มหูทุกคนเดี๋ยวนี่หรอไหวครับไหวตัดไปเลยตัดจุดอ่อนตัดจุดอ่อนสายมันต้องชาร์จมันปาหินมันปาหินเดี๋ยวนะแค่ชนพื้นก็เจ็บเหรอว้าวนี่นะตาไปโดนไปโดนตาโดนกล้ามเองละYeah!
ก่อนอื่นผมต้องขออภัยเลื่อนไฟล์เสียงแคสสดเลยนะครับคือไฟล์เสียงของผมกับของเกมอ่ะมันดันรวมกันเป็นไฟล์เสียงเดียวกันผมเลยเร่งเสียงของตัวเองไม่ได้เนื่องจากว่าเดี๋ยวเสียงของเกมมันจะดังตามไปด้วยเสียงของผมในไฟล์แคสสดมันก็เลยจะเบากว่าปกติมากเลยก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับหลังจากที่เราขับไล่เอบิล่าออกจากที่พักของก็อดซิลล่าได้แล้วตอนนี้มันกำลังขึ้นมาขั้นบนบกเราเลยขึ้นมาเพื่อเตือนทุกคนแต่ยังไม่ทันที่จะนั่งเรือไปเตือนคนบนเกาะเจ้าเอบิล่ามันก็มันมาแล้วโมันเฮ้ยลัดมันชัวไปมันชัวชิบแพงแล้วล้านตู่เราต้องรีบเราต้องรีบไปช่วยมันชัวนี่มันไม่ดีเลยเราไม่สามารถโจมตีมันได้ด้วยเรือดำน้ำจากบนผิวน้ำเอ้าไม่มีอะไรไว้ยิงมันเลยหรอไปนะร้านกดชาร์จจะต้องเสียเงินซ่อมอีกแล้วนั่นคือสิ่งที่มึงห่วงนั่นคือสิ่งที่มึงห่วงไอ้ขอปลาดูว่าตู้กูจีราโอ้มาเบิร์ดโฟด้วยมีกูจีช่วยด้วยกูจะพังโอ้โหหรือพี่จะพังร้านเองเนี่ยโอ้โห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 โอ้โใช้เวลาพัดฟื้นเพียงไม่นานราชันแห่งไคจูโกจิล่าก็ได้ขึ้นมาสู่ผิวน้ำในร่าง Burning Form ที่บอกเลยว่าโหดจัดๆดูเหมือนว่าด้วยพลังต่างๆที่รวบรวมอยู่นะบลูโฮจะทำให้พลังของก็อดซิลล่าฟื้นตัวขึ้นมาเร็วมากรวมไปถึงยันบวกพลังให้จนเข้าสู่ร่างที่แข็งแกร่งที่สุดกับพี่แกด้วยและหลังจากนี้บอกเลยว่าอลังการสุดๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉากแปลกเดี๋ยวนะฮะโอ้โหเอาละศึกไคโจโกจิล่ามาพะเจมิล่าเดี๋ยวต้องเล่นเองจริงด้วยต้องเล่นเองได้เลยได้เลยมาก็เป็นก๊อปจีละมาก๊อปแสงโอ้โหเลยนะฉากนานไปโอเคและนี่ก็คือศึกระหว่างราชันแห่งมอนสเตอร์โกจิล่าปะทะอสูรกุ้งยักษ์เอบิล่าบอกเลยว่าผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มาเล่นเกมไคจูตีกันในเน็ตเดอะไดเวอร์นี่มันสุดยอดมากถึงแม้ว่าผมจะนอนแมววิธีนึงก็เถอะนะแบบเริ่มเล่นครั้งแรกมันก็จะงงๆหน่อยแหละโอ้นอนแมวรอบหนึ่งโอ้ยกศอกมาพอจะจับใจความได้แล้วพอจะจับใจความได้แล้วผ่านไปมันถอยหลังพอดีโอเคกลับไปเต็มเฮ้ยมันล้อตกมันถอยทำไมท่าตกเรามันไม่ไกลเท่ามันวะนี่แน่จะตกเหรอฝาดปุ๊บลูกตาจนไม่ถึงแค่เอาไงเอาไงจะมาไหมไหนรอตั้งรับทีเดียวเนี่ยเอาไงไม่ได้ตกลูกตาไงฮะเอาไงจะเอายังไงจะมาไหมโอ้โหไม่ทันต้องกดก่อนยากกว่านั้นเนี่ยป้องกันใช่ไหมป้องกันใช่ไหมเราสวมกันโอเค
โอเคถอยหลังถอยหลังมันถอยหลังไหมเออมันถอยหลังแล้วก็อะตอมิกบัสเตอร์เต็มเต็มมาว่าไงเอมิล่าเอาคิดทองป้องกันป้องกันป้องกันถอย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 โอ้ยยังโดนอยู่ถ้ามันจะตบทำไมท่าตบเรามันไม่ไกลเพราะมันวะเอาไงเอาไงเอาชนก็ชนสวนเถอะชนอีกตื้อจะฟาดหรือจะชนเลือกมาเลือกมาให้ก่อนเลยเอาเท่าจะเอาโหมไม่น่าจะป้องกันไม่น่าสวนโอเคมันป้องกันงั้นก็นี่เลยเฮ้ยมันขึ้นปุ่มให้กดมันขึ้นปุ่มให้กดนั่นหมายความว่าหมายความว่า finish him นี่จัดดึงดึงกล้ามใช่ไหมขาดขาดออกมาขาดได้เมนูกล้ามปูแน่เลยวันนี้ไม่ใช่ในกล้ามกุ้งแล้วก็อะตอมิกบลาสเตอร์แบบจ่อจ่อตายตายเรียบร้อยเป็นกุ้งต้มไปซะ เมื่อเอบิล่าจมลงสู่ท้องทะเลโกจิล่าราชันแห่งมอนสเตอร์ก็ได้เดินจากไปพร้อมกับได้ปล่อยอะตอมิกบัสเตอร์ขึ้นสู่ฟ้าเป็นการประกาศชัยชนะของราชาแห่งมอนสเตอร์ให้โลกได้รับรู้อีกครั้งหนึ่งนี่ก็จะเป็นโอกาสแรกและโอกาสเดียวที่เราจะได้มาเห็นแล้วก็เล่นไคจู2ตัวสู้กันที่หน้าร้านบันโชบอกเลยว่าอยากให้มีมินิเกมตัวนี้ให้ได้เล่นซ้ำอีกนะเนี่ยหลังจากการต่อสู้ของไคจูทั้ง2ได้จบลงหน้าที่ของมิกิที่นี่ก็ได้จบลงไปด้วยเธอจะได้กลับไปที่ฐานประชาการเพื่อรายงานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ให้หัวหน้าของเธอได้รับรู้ส่วนเราที่ยังเป็นห่วงบันโชอยู่ก็รีบดิ่งกลับไปที่ร้านในทันทีเพื่อเช็คดูว่าตัวบันโชยังโอเคอยู่ไหมส่วนคอบบ้าก็ควรจะห่วงร้านอย่างเดียวนั่นแหละแต่ก็โชคดีที่การต่อสู้ขนไคจูทั้ง2ไม่ได้ส่งผลอะไรกับร้านแล้วก็ตัวบันโชด้วยแต่ไม่ว่ายังไงการต่อสู้ขนไคจูทั้ง2บันโชเองก็ได้รับชมมันเช่นกันนั่นจึงทำให้เขาได้ความคิดบันเจิดไอเดียใหม่ในการทำอาหารขึ้นมาหลังจากได้รับสูตรระลึกการต่อสู้ในครั้งนี้มาก็จะเป็นการจบเนื้อหาของ DLC อย่างเป็นทางการแต่ถึงแม้เนื้อเรื่องของมันจะจบแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคอนเทนต์ของมันจะจบไปด้วยเพราะหลังจากนี้ไม่นานมิกิก็จะโทรกลับมาหาเราอีกพร้อมกับบอกกับเราว่าในช่วงที่เธอดำลงไปสำรวจตามหากอซิล่าก่อนหน้านี้เธอได้ทำฟิกเกอร์หรือโมเดลไคจูในจักรวาลโฮโอหล่นหายซึ่งมันจำเป็นต่อการศึกษาไคจูตัวอื่นมากจึงอยากจะขอร้องให้เราไปรวบรวมเหล่าโมเดลไคจูเหล่านั้นมาคืนให้กับเธอจำนวน20ตัวซึ่งผมขอสปอยเลยละกันนะว่าตอนนี้ผมรวบรวมมาได้ประมาณ19ตัวแล้วขาดอีกแค่ตัวเดียวซึ่งดูจัดเงาแล้วน่าจะเป็นเมกาคิงโดล่าแต่แบบมันหายากมากเลยคือผมไม่รู้ว่ามันไปหล่นอยู่ตรงไหนตอนนี้ก็เลยยังหาไม่เจอสำหรับใครที่รู้ที่อยู่ของมันก็คอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบไปหาแล้วก็จะมาดูกันว่าหลังจากรวบรวมครบแล้วจะได้รางวัลอะไรเพิ่มเติมมาอีกอ้อพูดถึงรางวัลผมเกือบลืมไปเลยว่าหลังจากจบการต่อสู้ของกอซิล่ากับเอบิล่าลงแล้วเราจะได้โทรฟี่หัวรางวัลกอซิล่ามาประดับที่ร้านด้วยนะครับส่วนแอปพลิเคชันใหม่ที่ใช้ในการดูว่าเราเก็บรวบรวมโมเดลไคจูไปได้ถึงไหนแล้วก็ยังสามารถเปิดฟังเสียงเหล่าไคจูในอดีตรวมไปถึงอ่านประวัติของพวกมันได้ด้วยสำหรับใครที่เป็นสายเก็บข้อมูลไคจูคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะส่วนโมเดลไคจูตัวแรกที่ผมเก็บได้นะเหรอ ก็ตัวแรกได้มันกูจีนตกท่าได้เถอะได้ตัวพีคมาตั้งแต่เริ่มต้นผมบอกเลย
ก็ท่าเต้นนี้เนี่ยตำนานมากตำนานสุดๆแล้วทั้งหมดนี่ก็คือประสบการณ์การเล่น Dev The Diver DLC Godzilla นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยขอบคุณเหล่าสมาชิกทุกท่านที่ยังคอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนผมกันมาตลอดจนมาถึงตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ผมจะมีเรื่องให้กวนใจที่บ้านบ้างแต่ก็จะพยายามฮึดสู้และทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกเยอะๆเลยนะครับยังไงก็คอยเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเต็มอิ่มกันนะเพราะผมเองก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเนื้อเรื่องที่มันยาวขนาดนี้มาสักพักแล้วบอกเลยว่าคิดถึงการตัดต่อแบบนี้เหมือนกันนะแต่ผมก็พยายามที่จะลองสไตล์ใหม่ๆในการตัดต่อกับตัวเองลงไปด้วยถูกใจหรือว่าอยากให้ปรับปรุงยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะรออ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนนะสุดท้ายนี้คนต้องบอกเลยว่า Dev The Diver เป็นเกมที่ให้ประสบการณ์ที่ดีจริงๆใครที่ไม่ได้เป็นโลกกลัวอะไรเกี่ยวกับทะเลบอกเลยว่าควรซื้ออย่างยิ่งเล่นคุ้มแน่นอนครับเพราะผู้พัฒนาเขาขยันและรักเกมของตัวเองมากขนาดเกมจบไปนานแล้วก็ยังมีอัปเดตมาเรื่อยๆแถมยังอัปเดตให้ฟรีด้วยแต่ถึงมี DLC ที่เสียตังค์ผมก็ยอมที่จะจ่ายแล้วนะเพราะว่าเขาทำเกมสนุกจริงๆคุ้มทุกบาททุกสตางค์แน่นอนรับประกันได้เลยผมเนี่ยเฝ้ารอดูอัปเดตและ DLC ใหม่ๆของเขาในอนาคตอีกอย่างใจจดใจจ่อเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะมีการผจญภัยแบบไหนให้เราอยู่กันไว้มาผจญภัยข้ามเวลากันอีกนะครับสำหรับวันนี้อาริกาโตะกุไซมาสไซโยนาระมินาซัง